ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเกาะแมว,ะแมวนะเป็นแคทไอแลนด์หรือว่าเกาะที่ชื่อว่าอุมาชิมะนะครับ เกาะนี้ปรากฏว่ามีแมวเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมวเสียชีวิตไปแมวตายแล้วกันแมวตายไปนะหกสิบชีวิตแบบงงๆนะฮะหลายๆคนงงมากว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามีเบาะแสนึงเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเอาปลาไปวางไว้เพื่อที่จะฆ่ากานกกาอีกาถูกแต่ปรากฏว่าใช่แล้วก็กลายเป็นว่ามันใช่ฆ่ากาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่แมวเนี่ยหกตัวตายไปแบบนี้ กาะน,นี้นะครับก็คือเกาะอุมาชิมะจากจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะนึงนะคุณผู้ชมมีคนอาศัยเนี่ยอยู่เพียง30คนอืคนน้อยอมากน้อยกว่าไวซ์ออนไลน์นะฮะ <laughs> 30คนเท่านั้นนะครับขึ้นชื่อว่ามีประชากรแมวเนี่ยมากกว่ามนุษย์ไปแล้วจนถูกเรียกนี่แหละนะครับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น Cat Island นะครับเป็นเกาะแมวมีประชากรแมวเนี่ยลดลงตอนแรกเนี่ยเขามีอยู่เกือบร้อยนะฮะ9กกว่าตัวในปี2014ตอนนี้นะเหลือเพียง30ตัวเท่านั้นเว็บไซต์ m ม n i จินะครับรายงานว่ามีพยานกล่าวว่าพบเห็นอาหารนะครับที่เป็นอาหารน่าสงสัย<อ> suspicious food นะฮะ ถูวกวางทิ้งไว้ให้แมวแล้วก็พบเห็นว่าแมวเนี่ยเขามีทีท่าทรมานอย่างเห็นได้ชัดคือไปกินแล้วสรุปคือมันวางให้แมวหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่ง<ช>ที่ต้องค<ล>ง้นหาคําตอบต่อไปใช่ค่ะถึงแมวที่นี่นะคะจะมีจำนวนน้อยกว่าเกาะไอโนชิมะจังหวัดเดียวกันแล้วก็เกาะอาโอชิมะในจังหวัด เอฮิเม eh ซึ่งมีแมวถึง100ตัวค่ะคแต่ว่าเกาะอ,อุมาชิมะแห่งนี้เนี่ยมีจํานวนแมวจํานวนมากมาโดยตลอดโดยกระทั่งจํานวนมากกว่ามนุษย์ค่ะซึ่งมีเพียงประมาณ30คนก็เลยเกิดปัญหาแมวบุกรุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดกลิ่นเป็นทั้งจากอุจจาระค่ะจนกระทั่งโครงการไทเซนซึนะเนโกทาจิค่ะเสนอทําหมันแมวบนเกาะน,นั่นเองในปี2014นี่นะฮะมีการเรียกร้องขอให้โดบุซึคิคินนะครับเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านสัตว์ จากจังหวัดเที่ยวโงะนะครับดำเนินการทําหมันแมวให้หน่อยเพราะว่าจานวนแมวบนเกาะเนี่ยคือมีจํานวนมากเกินไปนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจก็จริงแต่สําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับจากทั้งหมด90ตัวเนี่ยถูกทําหมันไป79ตัวนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้จํานวนแมวลดลงแต่อย่างใดน,นะครับใช่ค่ะมีผู้อํานวยการเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่การลด,ลดลดจำนวนลงตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าเป็นปัจจัยภายนอกมีฝีมือมนุษย์มาเกี่ยวข้องค่ะ ซึ่งไม่กี่ปีผ่านมานี้ค่ะมีคนในพื้นที่เนี่ยเขาพบเห็นแมวหลายตัวน้ำลายฟูมปากแล้วก็ล้มลงต่อหน้าแล้วก็พบศพแมวเนี่ยเกยฝั่งอยู่ด้วยซึ่งเดือนกันยายนปี2017ค่ะเขาพบแมว5ตัวเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าอยู่ในสภาพล่อแล่ในเวลาไล่เรียกกันค่ะภายในรัศมี30เมตรบริเวณท่าเรือซึ่งในเวลาต่อมาแมวทั้ง5ตัวก็เสียชีวิตลงค่ะตอนนี้เดอะการ์เดียนนะครับรายงานว่าตำรวจเนี่ยกำลังเร่งสืบสวนนะครับว่าจริงๆแล้วตัวอย่างซากปลาที่พบอยู่เนี่ยมันมีพิษหรือเปล่า<ฆ>ตอนนีี้้มกการรตวจสอบเิดขึน เจือปนหรือเปล่าแล้วก็ส่วนตัวแล้วยามาสกินะบอกว่าเกาะอุมาชิมะนะครับไม่ได้มีอีกามากขนาดนั้น<อ>นะฮะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าอาหารที่อ้างว่าใช้ล่ออีกาให้มากินเนี่ยเป็นอาหารสำหรับแมวเป็นอาหารที่แมวชอบนะฮะต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วคดีฆาตกรรมแมว60สบศพที่ว่าเนี่ยม,มาจากอะไรกันแน่ครับ